สวัสดีแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านนะคะตอนนี้ทีม IBK Altos ก็ได้กลายเป็นกระแสโด่งดังมากๆในเกาหลีใต้หลังจากที่ชนะทีมอันดับ1อย่างฮุนไดฮิลสเตรทไปได้3-2เซตนะคะอย่างที่ได้ทำรายงานข่าวให้กับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมกันแล้วนะว่าเฮดโค้ชของ IBK ก็ออกปากชมลูกทีมโดยเฉพาะชมพู่พรพันธ์เกิดปราดว่าเธอเป็นตัวเซตที่ดีที่สุดในวีลีกเกาหลีใต้ขณะนี้เลยนะคะรวมไปถึงโค้ชคังซองฮยอนซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทีมฮุนไดฮิลสเตรทก็ยังออกปากชมอีกค่ะว่าการเซตจ่ายบอลของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั้นสามารถหลอกลูกทีมของเขาได้อย่างราบคาบเลยตัวบล็อกของทางฮุนไดฮิลสเตรทนั้นงงกันเลยนะคะไม่รู้จะขึ้นตรงไหนไม่รู้ว่าพรพันธ์จะจ่ายไปที่หัวเสาคนไหนหรือว่าจะจ่ายไปที่บีหลังหรือจ่ายให้บอลเร็วไม่สามารถที่จะอ่านมือของพรพันธ์ได้นั่นเองนะคะรวมไปถึงนักกีฬาที่เล่นด้วยกันกับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะนั่นก็คืออับเบอร์คอมบี้นั่นเองค่ะเธอเป็นนักกีฬาชาวต่างชาตินะคะสัญชาติเปอร์โตริโกกับสัญชาติอเมริกานะก็ออกปากชื่นชมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเลยว่าพรพันธ์เป็นเซตเตอร์ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยร่วมทำงานมาเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังชมต่ออีกว่าพรพันธ์มีการจ่ายบอลที่ฉลาดมากรวมไปถึงการป้องกันที่ดีเยี่ยมและไม่พอแค่เรื่องของการจ่ายและการป้องกันนะการขุดของพรพันธ์ก็ดีด้วยแล้วการบล็อกของพรพันธ์ก็ดีด้วยมันจะมีจังหวะที่อับเบอร์คอมบี้เขาแอบงงอยู่เหมือนกันนะว่าเซตเตอร์เนี่ยยังทำหน้าที่บล็อกได้ดีนะคะก็คือกระโดดขึ้นบล็อกได้สูงเลยทีเดียวค่ะและอีกจุดหนึ่งนะที่แฟนๆเกาหลีใต้พูดถึงอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีการชาเลนจ์ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดว่าเธอนั้นโอเวอร์เน็ตหรือเปล่านะคะจังหวะนี้เฮดโค้ชของทางฮุนไดฮิลสเตรทคือโค้ชคังซองฮยอนเนี่ยชาเลนจ์บอกว่ามือของพรพันธ์นั้นไปโอเวอร์เน็ตแต่พอทำการชาเลนจ์แล้วก็มองภาพช้าอะไรเป็นที่เรียบร้อยก็ปรากฏว่าพรพันธ์ไม่ได้โอเวอร์เน็ตค่ะณจุดนี้ได้รับคำชมอย่างล้นหลามเลยนะเพราะว่าบอลแรกของทีม IBK ในช็อตนี้นะคะรับไม่ดีบอลจะล้นมือพรพันธ์จะล้นออกไปนอกเซตเตอร์โซนชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็กระโดดแล้วใช้มือเดียวปัดเกี่ยวบอลออกมาแล้วก็ส่งบอลให้กับตัว MB นะคะแล้วไม่พอเท่านั้นนะตัว MB ก็ยังทำแต้มได้อีกคือได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคือจังหวะการเซตด้วยมือเดียวของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั้นก็เป็นที่เรื่องชื่อลือชากันอยู่แล้วแล้วคนที่เข้าไปรับชมสดเนี่ยเขาก็เห็นภาพกันสดๆเขาก็ยิ่งแต่ประทับใจนะคะบรรยากาศในสนามเนี่ยดีมากๆนะจะมีสำนักงานข่าวของเกาหลีเพจนึงเนี่ยนะคะเขาเขียนเลยว่าบรรยากาศการแข่งขันของทีม IBK เนี่ยดีมากๆหลายๆคนที่เข้าไปชมในสนามต่างหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปมาถ่ายภาพมาถ่ายวิดีโออะไรก็ว่ากันไปเยอะมากๆนะคะคือเขาชื่นชมการเล่นของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดแล้วก็ยังมีการพูดด้วยนะว่าการชมถ่ายทอดสดนั้นจะไม่ได้อรรถรสเท่ากับการชมสดที่สนามซึ่งในสนามเนี่ยจะเห็นทักษะของนักกีฬาอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะและตอนนี้นะสื่อของเกาหลีใต้ก็มีรายงานข่าวออกมาด้วยนะคะเชิงแซวๆนะว่านักกีฬาไทยจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเกาหลีแล้วเพราะว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั้นชอบติดกิ๊บรูปดาวที่ผมนะคะที่หัวนะคะแล้วนักกีฬาของทาง IBK โดยเฉพาะตัวเซตคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ติดกิ๊บตามด้วยอาจจะไม่ใช่รูปดาวแต่เป็นกิ๊บที่มีลักษณะคล้ายๆกับชมพู่นะคะก็มีการเขียนข่าวแซวออกมานะว่าเอ๊ะตัวเซตตัวโลเคอลของทาง IBK เนี่ยกลายเป็นว่าติดกิ๊บเหมือนกับชมพู่เลยแล้วทีม IBK เนี่ยมีตัวเซตถึง4คนนะคะคือชมพู่พรพันธ์เกิดปราดคิมฮาคยองแล้วก็อีก2คนนะซึ่งแต่ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ทราบชื่อนะปรากฏว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยเราทราบดีอยู่แล้วว่าเขาติดกิฟต์นะคะแล้วอีก3คนที่เหลือก็เริ่มติดกิฟต์เหมือนชมพู่นะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ติดกิฟต์เยอะเท่าชมพู่นะแต่ก็มีมาแปะที่ผมอะไรอย่างเงี้ยนะนักข่าวเขาก็เลยเขียนข่าวแซวๆตรงนี้มาว่านักกีฬาไทยจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องกิฟต์ติดผมแล้วนะประมาณนี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะก็
็ยังมีการพูดถึงชมพู่พรพันธุ์ว่าเธอสามารถแก้สถานการณ์ได้ดีในช่วงระยะเวลาคับขันเมื่อมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดหรือว่าเข้าสู่สถานการณ์คับขันชมพู่พรพันธุ์เกิดปราดจะมีการจ่ายบอลที่หลากหลายนะคะแล้วก็สามารถที่จะหลบบล็อกของคู่ต่อสู้ได้ดีนั่นหมายความว่าสมาธิของชมพู่นั้นดีมากๆเลยทีเดียวนะคะจากการที่เฮดโค้ชของทีม IBK Altos ออกมาให้คำชื่นชมแก่นักกีฬาอย่างชมพู่พรพันธุ์เกิดปราดเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าโค้ชนั้นพูดไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะทราบกิตติศัพท์ของโค้ชคนนี้ดีอยู่แล้วเพราะว่าแกเป็นคนจริงจังแกเป็นสไตล์โค้ชเกาหลีโบราณแล้วแกเป็นคนดุเวลาดุนักกีฬาแกก็จะดุแบบตรงๆแต่เวลาที่นักกีฬาทำได้ดีแกก็ออกมาชื่นชมแบบตรงๆค่ะเพราะฉะนั้นโค้ชคนนี้เนี่ยเมื่อออกมาชมชมพู่พรพันธุ์เกิดปราดก็กลายเป็นว่าหลายคนก็จะเห็นด้วยกับสิ่งที่โค้ชคิมโฮชุนหรือว่าโค้ชคิมโฮชอนเนี่ยได้พูดถึงชมพู่นะคะหลายๆคนออกมาเห็นด้วยมากๆเลยนะว่าเธอเป็นเซตเตอร์ที่ดีที่สุดในโคโววีลีกเกาหลีใต้ค่ะและโค้ชเนี่ยก็ยังออกมาอธิบายด้วยนะว่ากระแสข่าวที่เคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าโค้ชนั้นดุนะว่าโค้ชนั้นอะว่านักกีฬาแรงหรือชักสีหน้าที่แบบอาจจะดูโหดหน่อยดุหน่อยเพราะว่าโค้ชเนี่ยอยากจะให้นักกีฬาทุกคนทำได้ดีอยากจะให้นักกีฬานั้นดึงศักยภาพออกมาคือโค้ชก็พูดด้วยนะว่าอยากจะให้มองมุมมองของผมด้วยเพราะผมนั้นจำเป็นที่จะต้องเป็นปีศาจในสายตาของลูกทีมในบางครั้งแต่ก็เป็นเพราะความหวังดีที่ผมมีให้ต่อพวกเขานั่นเองหลายๆคนมองว่าการที่โค้ชดุลูกทีมมากเกินไปอ่ะอาจจะทำให้ลูกทีมมีความเครียดและมีความกดดันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพอผลงานมันออกมาดีแบบนี้ลูกทีมจะเข้าใจผมมากขึ้นและแฟนวอลเลย์บอลก็จะเข้าใจผมมากขึ้นนั่นเองนะคะถือว่าโค้ชแต่ละคนก็มีสไตล์แตกต่างกันนะโดยภาพรวมนะคะที่ไต่มองนะคนอื่นๆเขาอาจจะไม่ได้ดุลูกทีมขนาดนี้แต่โค้ชคิมโฮชุนแกก็จะดุเพราะว่ามันเป็นสไตล์ของแกแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะแกก็เลยพูดถึงว่ากระแสที่เคยวิพากษ์วิจารณ์แกน่ะขอให้เข้าใจแกด้วยขอให้เข้าใจในมุมมองของแกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะอเบอร์คอมบี้นักตีชาวต่างชาติเนี่ยสัญชาติปอร์โตริโกและสัญชาติอเมริกาก็เคยออกมาพูดนะคะว่าในช่วงระหว่างฝึกซ้อมเนี่ยโค้ชฝึกให้หนักมากๆนะโค้ชทั้งบอกทักษะแล้วก็ฝึกเธอในเรื่องของการตบในเรื่องของมุมมองทิศทางการตีบอลอเบอร์ครอมบี้ออกมาชื่นชมเลยนะคะว่าโค้ชนั้นทุ่มเทมากๆแล้วก็โค้ชคนนี้ถือว่าเป็นโค้ชที่เก่งจริงๆนั่นเองค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ก็ยังมีมุมมองมาที่โค้ชท่านนี้ก็คือโค้ชคิมโฮชอนด้วยนะว่าแกดุแบบนี้นั่นหมายความว่าแกจริงใจนะคือมีอะไรก็พูดมีอะไรก็ดุมีอะไรก็ว่ากันต่อหน้าเลยแล้วเวลาที่ลูกทีมทำได้ดีแกก็มายินดีกับลูกทีมนะมีการมาเดินจับมือกับนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีเนี่ยเขาเขียนมาประมาณนี้ว่าโค้ชเนี่ยดูมีความจริงใจเวลาที่ลูกทีมทำได้ดีมาเดินจับมือมาตบไหล่มายิ้มแย้มหัวเราะใส่กันแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยดีมากขึ้นนะคะและโค้ชคนนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันของทีม IBK ด้วยรวมไปถึงโค้ชคนนี้ก็ยังเป็นสีสันให้กับโคโววีลีกเกาหลีใต้ได้มากขึ้นแล้วก็มีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีก็เขียนแซวด้วยนะคะว่าโดยเฉพาะจังหวะที่โค้ชโวยวายในช่วงชาเลนจ์นะคะถ้าผลการชาเลนจ์ออกมาไม่ถูกใจโค้ชแกจะโวยวายนั่นถือว่าเป็นสีสันของรายการแข่งขันวอลเลย์บอลมากๆเลยทีเดียวค่ะก็กลายเป็นกระแสโด่งดังอย่างที่ต่ายได้บอกไปนะคะว่าตอนนี้ทีม IBK มีคนพูดถึงอย่างมากคลิปที่อยู่ในโซเชียลนะคะของทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เยอะมากขึ้นเกี่ยวกับวอลเลย์บอลเกี่ยวกับช็อตเด็ดๆของชมพู่พรพันธุ์เกิดปราดรวมไปถึงบรรยากาศหลังจบเกมการแข่งขันก็ยังมีคนดูค่ะแล้วก็ทาง YouTube ของ IBK Altos เองเนี่ยก็มีแฟนๆเข้าไปชมกันมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่นักกีฬาทำเนี่ยคนก็ต่างเข้าไปชมไปให้กำลังใจกันมากขึ้นคือกลายเป็นกระแสโด่งดังแล้วก็ตอนนี้นักข่าวเขาก็แซวด้วยว่ากลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะสำหรับนักกีฬาไทยคนนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะทุกคนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะหากตายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ